ข่าวทวงคืนทับหลังมรดกแผ่นดินของช่อง3โดยข่าว3มิติได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2560นะครับในประเภทข่าวเชิงสืบสวนครับโดยในวันนี้ครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ครั้งที่21ประจำปี2560ซึ่งครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด3ประเภทจำนวน102เรื่องประกอบด้วยรางวัลประเภทข่าววิทยุยอดเยี่ยมรางวัลวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมรางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่นนะครับส่วนรางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนั้นแบ่งเป็น3ประเภทก็คือรางวัลข่าวโทรทัศน์ข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมข่าวสารคดีสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมและรางวัลหลักก็คือข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยมซึ่งปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับโดยข่าวของ3มิติโดยช่อง3นี่นะครับคือข่าวทวงคืนทับหลังมรดกแผ่นดินได้รับรางวัลชมเชยในประเภทข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนครับรายงานชิ้นนี้นั้นมาจากเบาะแสที่พบว่าทับหลังปราสาทเขาโล้นที่จังหวัดสระแก้วและทับหลังปราสาทหนองหงที่บุรีรัมย์ที่หายไปนั้นได้ไปปรากฏจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอกชนในหลายรัฐที่สหรัฐอเมริการายการข่าวสามมิติจึงเสาะหาข้อมูลจากหลายเบาะแสจากนั้นก็ส่งทีมข่าวไปติดตามข้อมูลบันทึกภาพที่พิพิธภัณฑ์เอกชนที่ว่านี้และเผยแพร่ต่อสาธารณะความจริงที่ปรากฏจากรายงานข่าวชิ้นนี้ทำให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งตั้งคณะทำงานติดตามทวงคืนโบราณวัตถุของไทยในต่างแดนซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกายอมรับว่ามีวัตถุโบราณตามรายงานข่าวจริงและมีวัตถุโบราณชิ้นอื่นๆที่รอการยืนยันหลักฐานเพื่อส่งคืนให้ประเทศไทยอีกมากกว่า10รายการส่วนความคืบหน้าในการติดตามทวงคืนทับหลังทั้ง2ชิ้นกรมศิลปากรได้ทำหนังสือและส่งมอบหลักฐานถึงสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานสำหรับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์เป็นพิธีประกาศรางวัลที่มุ่งเชิดชูเกียรติให้กับนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญและเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ได้ทำหน้าที่ในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์จรรยาบรรณนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้จัดประกวดรถโบราณครั้งที่42นะครับปีนี้มีเจ้าของรถยนต์นำรถเข้าร่วมประกวด40คันแบ่งเป็น7ประเภทแล้วก็จัดแสดงรถยนต์หาชมได้ยากที่ยังคงมีสภาพดีและใช้งานได้เกือบ100คันให้ผู้ที่ชื่นชอบรถโบราณเข้าชมอย่างใกล้ชิดติดตามในรายงานคุณมาลินีวันทองครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหายากและยังคงสภาพดีแม้จะผ่านมานานกว่า80ปีทำให้รถสปอร์ตเปิดประทุนของ MGTA ปี1936คันนี้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทรถก่อนสงครามหรือรถที่ผลิตระหว่างปี1931ถึง1945ช่วงนั้นประเทศผู้ผลิตคืออังกฤษมีการสร้างถนนเชื่อมโยงไปทั่วยุโรปรถยนต์ที่ผลิตขึ้นจึงได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่เช่นไฟส่องสว่างระบบเบรก4ล้อและยางคุณภาพดีเพื่อให้พร้อมสำหรับการขับขี่ในระยะไกลลักษณะคล้ายรถโบราณแต่ก็มีความคล่องตัวทำความเร็วได้สูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้นส่วนคันนี้คือปอร์เช่356สปีดสเตอร์ปี1958ผู้ครอบครองคือนายอัครพัฒน์ตั้งตรงจิตคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทรถจำลองความพิเศษของคันนี้เป็นรถที่ผลิตขึ้นจากฝีมือคนไทยส่วนประกอบทั้งคันเป็นเหล็กซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆที่ผลิตจากไฟเบอร์ทำให้ช่างต้องมีความอดทนสูงเพราะเป็นงานฝีมือทั้งหมดใช้เวลาผลิตประมาณ1ปี5เดือนซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังใช้งานได้จริงรถยนต์ที่เข้าร่วมประกวดจะถูกจัดประเภทตามอายุของปีที่ผลิตตั้งแต่ก่อนปี1904จนถึงปัจจุบันโดยมีเกณฑ์ในการตัดสินหลักๆคือต้องเป็นรถที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นถ้าหากซ่อมบำรุงจะต้องคงความใหม่เสมือนเพิ่งออกจากโรงงานและเจ้าของรถจะต้องทราบรายละเอียดและให้ข้อมูลรถที่เข้าประกวดได้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทางเราก็จะแบ่งคะแนนเป็นตามยากง่ายคันไหนได้ยากกว่าหรือว่าคันไหนมีประวัติที่ผลิตที่โดดเด่นก็จะมีคะแนนบวกมาในเรื่องนั้นนะครับไล่มาจนรายละเอียดถึงขั้นสี
ตัวถังนัดสกรูเบาะภายในซึ่งยังคงสภาพเป็นของแท้หรือว่าดั้งเดิมจริงๆอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับดีเทลการให้คะแนนของกรรมการของเราเนี่ยมันเยอะคือต้องดูเป็นวันๆเลยนะครับเป็นวันๆสำหรับรถ 3-4 คันที่เราจะคัดเลือกเข้ามาให้ได้รางวัลนี้นะครับจริงๆแล้วในระบบของการเล่นรถโบราณอันดับแรกนะครับของคนซื้อเลยนะฮะของคอลเลกเตอร์ที่จะซื้อเขาจะรู้เลยว่านี่คือรุ่นปีนี้แล้วก็เครื่องยนต์แบบนี้ช่วงล่างแบบนี้พวงมาลัยแบบนี้คอนโซลแบบนี้จากคนซื้อนะครับแล้วกรรมการก็จะรู้ลึกกว่านั้นอีกรู้แม้กระทั่งว่าแบบนี้ต้นปีปลายปีเปลี่ยนเบรกนอกจากรถที่เข้าประกวดแล้วภายในงานยังมีรถหายากมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นเกวียนยนต์ไร้ม้าคันนี้ผลิตจากประเทศอเมริกาปี1904หรือ114ปีมาแล้วการใช้งานในยุคนั้นประเทศอังกฤษจะต้องมีเด็กถือธงแดงนำหน้ารถเพราะถูกจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปัจจุบันยังคงใช้งานได้ไม่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นสำหรับคนรักรถแล้วมองว่ารถแต่ละคันมีเสน่ห์หรือความน่าสนใจที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์อย่างเช่น Mercedes-Benz 300 SL คันนี้เป็นรถหลังสงครามผลิตที่ประเทศเยอรมนีในปี 1954-1957 ลักษณะคล้ายนกนางนวลความพิเศษอยู่ที่ตัวถังที่ทำจากอลูมิเนียมแม้จะเชื่อมยากกว่าเหล็กแต่ก็ถูกนำมาใช้งานเพราะเป็นชิ้นส่วนที่เหลือจากการทำสงครามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรถประเทศไทยดีที่สุดเป็นรถที่หลายคันมีความหายากผลิตจำนวนน้อยนะครับมันบ่งชี้ได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของเราที่นำนานาชาติเนี่ยในยุคอดีตบางคันเนี่ยถึงขนาดว่ามีเอกสารนำเข้าหลังจากปีที่รถผลิตเลยเช่นรถผลิตอยู่ในปี1952นะครับพอปี1953รถถูกส่งมาในประเทศไทยมีเอกสารยืนยันจากประเทศผู้ผลิตเลยเห็นไหมพอเรารู้สึกแบบนี้เราจะมีความรู้สึกโอ้ประเทศไทยเราเมื่อย้อนเวลากลับไปในอดีตมันคงจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศที่ซีวิไลซ์ก็เป็นความสุขที่หวนคืนน่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าคนไทยน่าจะได้มีโอกาสซึมซาบบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันครับรถแต่ละประเภทยังสะท้อนถึงบุคลิกของผู้ครอบครองซึ่งคันที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ล้วนมีประวัติที่น่าสนใจที่สามารถเข้าชมได้ฟรีที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้มลินีวันทองข่าว3มิติรายงานพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามีรายงานชุดเกาะติดบอลโลกกับช่อง3นะครับวิเคราะห์บิ๊กแมตช์คืนนี้ครับสเปนพบโปรตุเกส